ในฐานะที่เป็นเจ้าของค่ายเพลงครับพี่เจออะไรบ้างจริงๆแรงกระแทกก็มีมามากน้อยเป็นระยะอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ถ้าครั้งนึงที่รู้สึกได้ว่าแบบมันเป็นช่วงเวลาที่อุดมไปด้วยความเครียดหน่อยแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เหมือนแบบพยายามอธิบายอะไรแล้วมันก็ไม่เกิดประโยชน์ก็น่าจะเป็นเคสที่แบบช่วงที่เป็นช่วงที่เดียทอยกำลังประสบความสำเร็จมากๆมันเริ่มต้นจากช่วงที่ทอยเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วมันก็มีเพลงที่เป็น EP เก่าของเขาก่อนที่เขาจะเข้ามาอยู่กับทาง What the Dark อะไรเงี้ยที่มีคนตั้งประเด็นขึ้นมาว่ามันค่อนข้างไปคล้ายคลึงกับวงดนตรีที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศแต่ในฐานะแบบนักดนตรีหรืออะไรเงี้ยผมไปชอบเพลงอื่นๆในนั้นเต็มไปหมดเลยแล้วมันก็มีเพลงนี้ด้วยที่ผมก็ชอบแล้วผมก็บอกว่าชอบวงนี้ใช่ไหมล่ะอะไรเงี้ยบอกใช่พี่ผมชอบอะไรเงี้ยบอกมึงระวังแบบดังแล้วระวังแบบเจอดราม่านะมึงอะไรเงี้ยกลิ่นมันแรงดีอะไรเงี้ยแต่ในเชิงนักดนตรีเราพูดอย่างตรงไปตรงมาว่านี่มันคือสําหรับผมนะมันคือผลงานที่มันได้รับแรงบันดาลใจแล้วสําหรับเด็กคนนึงที่เริ่มต้นทําเพลงอ่ะผมว่าเป็นธรรมดาที่มันจะมีอิทธิพลของคนที่เขาชอบครับซึ่งมันเป็นหนึ่งในวงคนที่เขาชอบด้วยนะในช่วงเวลานั้นๆซึ่งมันก็มีหลากหลายเต็มไปหมดอะไรเงี้ยเราก็คุยกันสนุกๆตอนนั้นแต่พอถึงจุดนึงแล้ววันนั้นมันกลายเป็นเรื่องจริงขึ้นมาคือมันมาจากการจุดประเด็นเล็กๆน้อยๆในโลกโซเชียลซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันเริ่มตรงไหนแล้วมันก็เริ่มแรงขึ้นมันขึ้นมาครั้งนึงนะครับแรงประมาณหนึ่งแล้วมันก็เงียบหายไปประมาณสัก2สัปดาห์มั้งแล้วอยู่ก็มีคนแบบจุดประเด็นนี้ขึ้นมาอีกแต่รอบนี้ไม่รู้มันเจอไม้ดีหรืออะไรก็ไม่รู้ไม้ดีมันโหมกันแบบแรงมากแรงว่าแบบตั้งทงกันเป็นเรื่องเป็นราวจริงจังว่าโหล่อหัวแบนหรือไม่เอาไม่สนับสนุนทำไมทำอย่างนี้ว่านั่นนู่นนี่ทีนี้ไอ้ตรงเรื่องเพลงก็เป็นเรื่องนึงที่ลอกไม่ลอกเป็นเรื่องที่วัดยากมากถูกไหมบ้านเรามันจบไปด้วยการที่ว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเลือกเงียบแล้วก็มีเหตุการณ์อื่นเข้ามาแทนแล้วนั้นมันก็จบไปมีอะไรเป็นประเด็นขึ้นมาก็ถูกยกกันขึ้นมาทีหนึ่งบ้านเราเป็นอย่างนั้นทีนี้มาละมาด้วยเรื่องอื่นมาด้วยเรื่องสมัยเรียนมาด้วยเรื่องชื่อเล่นมาด้วยเรื่องนั่นนั่นนี่คือกลายเป็นว่าเข้าใจได้นะครับไม่ได้โกรธอะไรตรงนั้นแต่กลายเป็นว่าพอประเด็นมันแรงขึ้นมาเนี่ยแล้วมันมีคนชูเรื่องไหนขึ้นมาปุ๊บทุกอย่างมันถูกเอามาสุ่มเพิ่มได้เต็มไปหมดมันเลยกลายเป็นที่มาของการที่ว่าเฮ้ยเรากลายเป็นตัวปัญหาไปหมดเลยในทุกๆเรื่องแล้วพี่ทํายังไงก็ช่วงแรกที่ทําตอนนั้นเรื่องแรกที่ทําเลยก็คือบอกทอยว่าอย่าเข้าไปอ่านเพราะทันทีที่คุณเปิดโซเชียลอ่ะมันเจอทุกอย่างมันมีช่วงนึงประมาณ 4-5 วันที่ถ่ายไปเถอะถ่ายอะไรไปก็เถอะทุกๆการทุกๆ 2-3 ปัดคุณจะต้องเจอท็อปิกแบบนี้ตลอดคือผมไม่ให้เขาอ่านก่อนซึ่งเขาก็ไม่ค่อยได้อ่านไม่ค่อยได้อะไรอยู่แล้วแต่บางทีมีทีมงานมีแฟนเขาไปช่วยดูแล้วมาบอกอะไรเงี้ยเราก็บอกทุกคนว่าหยุดไม่ต้องไม่อ่านไม่ต้องไม่สนใจเพราะไอ้เรื่องจริงไม่จริงนั้นเรื่องนึงแต่จุดตรงนี้มันเป็นเรื่องที่มันโอเวอร์ไปหมดแล้วมันเป็นกองไฟทั้งหมดที่มันไม่ได้มีอะไรน่าอ่านแล้วกลายเป็นว่าเรากับทีมงานกับค่ายเข้าไปหาข้อมูลหมายถึงว่าไปหาข้อมูลว่าปัจจุบันเนี่ยเขาพูดเรื่องไหนบ้างเขาสนใจเรื่องไหนบ้างเขาอะไรบ้างเพื่อไปเก็บข้อมูลว่าอะไรที่เราจะใช้ในการจัดการเรื่องเหล่านี้คือต้องไปให้ถึงก้นเหวก่อนว่าปัญหาทั้งหมดมันคืออะไรขนาดเราไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงอะไรเงี้ยเข้าไปอยู่แล้วสองสามวันผมก็จิตตกนะคือคิดเราขนาดเราคิดว่าไม่ใช่เราเองอ่ะเราไปอ่านแล้วรู้สึกว่าโหแบบคนคนหนึ่งมันจะถูกเกลียดชังได้แบบขนาดนี้จริงๆเลยหรือวะอะไรเงี้ยแล้วเราก็เอามาคลีเอาทุกอย่างมาวางเราเลือกความสนใจความสําคัญก่อนอะไรจัดการได้เราจัดการอะไรเราจัดการไม่ได้เราค่อยๆเรียงลําดับไปอะไรเงี้ยครับมันก็ค่อยๆเคลียร์มาทีละเรื่องอย่างชื่อเล่นท้ายที่สุดคือเราโพสต์ของค่ายก่อนเพื่อเราเคลียร์ท็อปิกที่มันถูกต้องก่อนว่าขั้นตอนต่างๆมันเป็นยังไงอะไรยังไงนะนี่คือข้อมูลที่ถูกต้องแต่มันจะเป็นข้อมูลที่มันออฟฟิเชียลมากมันจะแข็งมากๆแต่มันเป็นถูกต้องและในทางกฎหมายมันคุ้มครองเราคุ้มครองทอยจากปัญหาในอนาคตที่เป็นค่าว่าจะเกิดขึ้นซึ่งมันถูกต้องแต่ไม่ถูกใจสิ่งที่ค่ายโพสต์ก่อนประมาณ1ชั่วโมงต่อจากนั้นก็คือโพสต์อย่างนี้อย่าโพสต์ดีกว่าแต่นั่นเป็นสิ่งที่เราต้องทําประมาณ1ชั่วโมง2ชั่วโมงต่อจากนั้นเราให้ทอยโพสต์ด้วยสิ่งที่เขาอยากพูดเขาก็พูดเฉพาะแค่สิ่งที่เขาอยากพูดว่าเรื่องนี้มันคืออะไรข้อแรกที่เขาตอบบอกใช่ครับผมมีชื่อทั้งทอยและเอมแม่ผมเรียกว่าทอยพ่อเรียกว่าเอมพอคุณพ่อคุณแม่เขาแยกกันซึ่งมุมนึงมันกลายว่ามันกลายเป็นคือสิ่งที่เกลียดชังกันตอนนั้นมันใจย้อนกลับไปในเรื่องที่จริงๆมันไม่ควรถูกพูดถึงด้วยซ้ำเรื่องที่มันพูดได้เราพูดได้หมดเลยแล้วข้อสุดท้ายพูดเรื่องตัวเพลงเขาก็บอกว่าเขายอมรับว่าเขาชอบสิ่งนั้นแล้วเขาก็ทําเพลงด้วยความสุขจากแรงบันดาลใจจากสิ่งนั้นแล้วเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสิ่งเนี้ยมันถูกหรือผิดมันลอกหรือไม่ลอกเพราะและเขาก็อยากรู้เรื่องนี้เหมือนกันว่ามันเป็นยังไงซึ่งถ้ามันผิดเขาได้ยอมรับว่าเขาผิดแล้วเขาก็ถามเรื่องนั้นต่อค่ายจริงๆเขาถามว่าพี่
เรื่องนี้เวลาเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นยังไงสําหรับเราบอกว่าก็เงียบไปเดี๋ยวมันก็หายไปแล้วแต่เค้ายกมือถามพี่เถียงว่าพี่แต่ถ้าเราอยากไปให้รู้จริงๆว่าเรื่องนี้มันผิดหรือเปล่าเพื่อผมจะได้รู้ว่าเรื่องนี้มันผิดมั้ยอ่ะเราพอทําได้มั้ยอะไรเงี้ยบอกว่าทําได้แต่วิธีการที่จะรู้ว่าผิดไม่ผิดก็ต้องถามเค้าไงแต่ถามเค้าว่าใครก็ต้องถามไปเรื่อยๆทีนี้พอมอยนึกออกมอยก็รู้สึกว่ามอยมีพาร์ทเนอร์เรามีคอนเนคชั่นที่เป็นค่ายต่างประเทศค่ายสากลที่พอจะรู้จักมักจีคุ้นเคยกันอยู่บ้างแล้วขอความช่วยเหลือเขาได้เขาก็บอกเออเดี๋ยวจะลองเช็คดูให้นะไอพอจะรู้จักแมネจเมนต์ของทีมทางฝั่งยุโรปทางนั้นซึ่งอาจจะพอติดต่อกับตัวทีมแมเนเจอร์ของทางนู้นได้ก็คือส่งกันประมาณช่วยกันเมลซีซีต่อกันประมาณ 3-4 ต่อครับท้ายที่สุดมันก็ไปถึงคล้ายๆว่าอะไรถ้าเป็นคำทั่วไปเหมือนว่าไปถึงหน้าห้องจริงๆหน้าห้องที่เป็นที่รับเรื่องเป็นจุดหัวใจนั้นจริงว่าเนี่ยมีเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นในประเทศไทยและเราอยากแสดงความรับผิดชอบเรื่องนี้เพื่อต้องการรับรู้ว่ามันถูกหรือผิดถ้าผิดเราจะได้แสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งที่มันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยครับซึ่งเรื่องแรกที่เขาตอบกลับมาก่อนที่เขาจะเป็นข้อสรุปคือเขาเป็นทีมแมเนจเมนต์ของค่ายของเจ้าของของต้นสังกัดที่เกี่ยวข้องโดยตรงแล้วเขาก็ให้แบบสวัสดีทักทายกันตามภาษาผู้ใหญ่เบื้องต้นก่อนเงี้ยแล้วแบบบรรทัดต่อมาเขาเขียนว่าขอบคุณสําหรับความรับผิดชอบต่อเรื่องนี้และการแบบความกล้าหาญที่ลุกขึ้นมาเพื่อต้องการจะพิสูจน์ความถูกต้องต่อเรื่องนี้อะไรเงี้ยขอให้คุณแบบประสบความสําเร็จนะอะไรเงี้ยเรากําลังจะคุยเรื่องนี้กันเป็นการภายในและจะแบบก็คือจะสรุปผลให้อย่างเร็วที่สุดที่เป็นไปได้แต่ว่ามันไปถึงแล้วจริงๆเราก็บอกกับทุกคนตอนนั้นว่าโอเคมันไปถึงหน้าประตูแล้วนะตอนนี้ก็คือรอถ้าผิดเราก็จะไปยอมรับนะครับสิ่งที่เราอยากทําเราอยากให้มันเป็นอย่าเรียกว่าบรรทัดฐานเลยมันอยากให้มันเป็นความรับผิดชอบใหม่ในแบบที่เราพึงทําได้ครับเราบอกเรื่องนี้ทุกคนก็โอเคสบายใจแล้วว่าผิดถูกตอนนั้นไม่มีใครสนใจแล้วแต่เราดีใจที่มันไปถึงจุดที่เราสามารถมีโอกาสที่จะได้รับคําตอบว่าเรื่องนี้ผิดหรือถูกอะไรเงี้ยประมาณสัก3วันให้หลังก็มีเมลมาไอ้เมลแรกเนี่ยผมยังแคปเก็บไว้ในโทรศัพท์อยู่เลยนะทีมฝ่ายกฎหมายเค้าตรวจสอบแล้วเค้าใช้คําว่าแบบเราได้ใช้เวลาตรวจสอบกันภายในแล้วบอกว่าเค้าขอแจ้งให้ทราบว่าเพลงทั้ง2เพลงนี้มันไม่มีความเกี่ยวข้องกันอะไรเงี้ยขอให้คุณทําหน้าที่ของคุณต่อไปแต่มาก็แบบดีใจเฮกันก็เตรียมจะเขียนแถลงข่าวอีกอันนึงเพื่อแบบว่าอ่ะเลี้ยงว่านี่คือจดหมายที่แจ้งและการคอนเฟิร์มจากอันนี้ว่าไม่เกี่ยวเพราะว่ามันเป็นคําตอบที่เราสามารถใช้ในการอ้างอิงในการบอกได้อะไรเงี้ยไม่ถึง20นาทีมั้ยครับมีจดหมายซ้ํามาอีกอันนึงแจ้งว่าโอเคลืมบอกคุณอีกเรื่องนึงไปว่าเนื่องจากทั้ง2เพลงนี้มันไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆกันแล้วดังนั้นกรุณาอย่านําชื่อหรือเหตุการณ์หรือเคสนี้เพื่อเป็นการอ้างอิงใดๆหรือนําสิ่งที่เกิดขึ้นเนี้ยไปใช้ในการที่ไปเป็นเครื่องมือในการที่คุณเอาไปแถลงหรือไปจัดการอะไรต่อเพราะเราไม่ได้เกี่ยวกันต่อเรื่องนี้หรอกคือใช้คําง่ายๆคือเค้าไม่อยากไปยุ่งเรื่องนี้อ่ะมันไม่จําเป็นจะต้องเอาคือถ้าคนมันจะต่อความยาสาวความยืดมันก็ไม่จบนึกออกมั้ยครับคือหมายว่าเค้าก็อยากกันศิลปินและตัวเค้าออกจากสิ่งนี้ว่าพอเพลงมันไม่เกี่ยวกันแล้วเค้าก็ไม่ได้อยากจะยุ่งอ่ะคนก็อยากเอาเราไปอ้างถึงแล้วกันสุดท้ายมันก็ไม่ได้แถลงเรื่องนั้นแต่มันก็เป็นสิ่งที่เราพูดกันเองรู้กันเองภายในกันเองว่าเออโอเคอย่างน้อยข้างนอกจะเป็นยังไงเป็นเรื่องของคนอื่นละแต่อันนี้คือความสบายใจของเราว่าเราได้ในฐานะต้นสังกัดในฐานะทีมในฐานะพาร์ทเนอร์ของทอยในฐานะในสิ่งที่ทอยอยากรู้เราได้ไปหาคําตอบให้เค้ามาแล้วว่านี่คือสิ่งที่คุณต้องการคําตอบสุดท้ายทุกคนก็จะบอกว่ามันแค่มีบรรยากาศของเพลงหรือผลงานที่เด็กคนนึงจะชอบแต่ว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกันอะไรเงี้ยแล้วผมเชื่อว่างานยิ่งยุคแรกๆมันจะมีความเพียวจากศิลปินที่ชอบหนักมันจะมีความแบบชอบของพวกผมชุดแรกก็ชอบเยอะมากเมื่อยเนี่ยชอบ People Yoki Playboy เขียนเพลงแรกได้เพราะว่าฟังโยคีเพย์บอยแล้วคนก็บอกว่าเฮ้ยแม่งเหมือนพี่โป้ว่ะเมื่อแม่งดีใจเชื่อกูแต่งเพลงเหมือนพี่โป้เลยเหรอวะอะไรเงี้ยคือบางคนมันคิดอย่างนี้นี่หรอใช่ไหมทุกคนจะต้องมีแรงบันดาลใจของตัวเองเสมอแต่เราจะต้องทํางานมากขึ้นจนมันขัดเกลาจนความเป็นตัวของตัวเองมันแหลมขึ้นมาฮะทุกคนต้องผ่านไอดอลของตัวเองมาก่อนใช่เป็นปกติมากๆยุคแรกเป็นยุคของการทําตามครับลอกเรียนครับธรรมดาใครคนนึงมาก่อนเสมอใช่เสมอที่เราชอบอะไรเงี้ยทีเนี้ยหลายคนเวลาดีลกับศิลปินเวลาเขาจะคุยกับศิลปินในวงการท่านของเขาอะเขาจะรู้สึกว่ามันเหนื่อยมันลําบากทําไมต้องพยายามไปใช้แรงกับศิลปินของวงการอาชีพนั้นๆอะอย่างเยอะพี่พอจะมีคําตอบมั้ยว่าทําไมพี่ถึงต้องยังคุยกับคนที่พี่รู้ก็เป็นศิลปินทําไมพี่ชอบเข้าไปจัดการเขาไปคุยกับเขาอะแล้วเราต้องคุยกับคนพวกนี้ยังไงอะผมว่าโดยสิ่งแวดล้อมบางทีมันเอื้อต่อการที่จะทําให้มันเป็นอย่างนี้เพราะว่าส่วนนึงผมว่าเรื่องสปอตไลท์มีผลการที่เราทําอาชีพเนี้ยมันเลี่ยงไม่ได้ว่ามันอยู่ในอาชีพที่อยู่ในความสนใจของคนไม่ว่าจะหมู่มากหรือหมู่น้อยแต่มันคือการที่ใช้คําอะไรเค้าเรียกว่าเป็นเราเป็นบุคคลสาธารณะ
มันก็จะมีสปอตไลท์มาฉายเพื่อให้เราถูกมองเห็นว่าเราทําอะไรอยู่เราเป็นคนพูดจาแบบไหนทําตัวแบบไหนนําเสนอแบบไหนใช่มั้ยครับซึ่งถ้าคนรู้จักมากๆปริมาณคนที่สนใจเรื่องนี้มากๆสปอตไลท์มันก็จะต้องเยอะเป็นธรรมดาแล้วสปอตไลท์มันก็มาพร้อมกับความร้อนอ่ะมันไม่ได้สบายตัวมันไม่ใช่บรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่เรานั่งคุยกันอยู่อย่างงี้ง่ายๆถูกมั้ยซึ่งเค้าเจออย่างนั้นทุกๆวันยิ่งเค้ามีชื่อเสียงมากขึ้นเท่าไหร่สปอตไลท์ในแต่ละวันเค้าก็จะต้องมีเวลาในการทํางานให้ความสว่างมากขึ้นเท่านั้นบางคนต้องเจอสปอตไลท์ตั้งแต่ตื่นจนดึกไปถ่ายไปทํางานไปเล่นไปสัมภาษณ์ไปกินข้าวแล้วเจอแฟนๆรู้จักมาขอถ่ายรูปมาขอคุยมันจะต้องเหมือนเกรงเหมือนทอยเคยพูดว่าเหมือนแบบผมชอบวาดรูปมากเลยอย่างเงี้ยแต่ผมไม่ได้อยากวาดรูปตลอดเวลาแต่อยู่มาวันนึงผมต้องวาดรูปติดกันเป็นปีเลยโดยที่ข้อสอบมันตั้งฉากอยู่กับเฟรมแบบนี้ตลอดเลยอะไรเงี้ยวันนึงผมก็รู้สึกผมปวดแขนมากเลยแล้วแขนมันก็ยืดไม่ค่อยดีเลยแล้วผมก็ไม่สบายตัวผมก็เลยคิดว่าสําหรับผมมันคือสปอตไลท์แบบอย่างนั้นที่คิดว่าถ้าตัวเราเองได้ขึ้นไปอยู่ตรงนั้นจริงๆอ่ะเราก็คงจะมีเงื่อนไขอะไรบางอย่างในชีวิตที่เราก็คงจะเป็นคนขี้รําคาญหรือขี้หงุดหงิดหรือมีเงื่อนไขในการที่ว่าอันนี้ต้องทํานี้ให้ฉันหน่อยอันนี้ต้องขออันนี้ให้ฉันมีความสบายตัวมากกว่านี้นิดนึงอะไรเงี้ยผมมีความเชื่อแบบนี้นะว่าถ้าสิ่งเหล่านั้นอย่างมันเข้ามารวมกันด้วยเงื่อนไขแบบอะไรประมาณอย่างเงี้ยเป็นธรรมดาที่เราก็จะไม่เหมือนเดิมเหมือนกันแหละแต่การไม่เหมือนเดิมตรงนี้มันเป็นความไม่เหมือนเดิมในแบบที่มันมีเงื่อนไขของความรับผิดชอบหรืออาชีพที่เราทําอยู่ครับแล้วทีนี้มันก็แล้วแต่บุคคลและว่าบุคคลนั้นมีทัศนคติอย่างไรเติบโตมาอย่างไรมอยมันเคยพูดว่าโอ๊ยถ้าผมเป็นทอยผมติดคุกไปละผมเสียคนไปแล้วติดคุกจากอะไรครับพี่บอยครับติดคุกจากอะไรครับก็คงต้องเป็นเรื่องอะไรที่ไม่ถูกกฎหมายสักหนึ่งเรื่องอะไรก็แล้วแต่นั่นหมายความว่ามอยพูดหมายความว่าทอยเนี่ยเราเจอกันตอนประมาณ19ตอนเซ็นสัญญายังไม่บรรลุนิติภาวะคุณแม่นิดแต่ยายังต้องมาเซ็นรับรองให้ผู้ปกครองอยู่เลยครับ20ออกก่อนฤดูฝนแล้วก็ดังแล้วถูกเหวี่ยงขึ้นงั้นเลยเด็ก20เนี่ยคือเด็กประมาณปี3ปี4ยังไม่จบไปเรียนหนังสือไปกินข้าวโรงอาหารกับเพื่อนเจอสาวปิ๊งสาวจีบหญิงไปเดินในห้างไปกิน MK ไปเที่ยวกลางคืนเมาอ้วกเนี่ยมาแต่ทอยทํางานแล้วคือบางครั้งบางช่วงเวลาสิ่งที่เขาได้มาอาจจะแลกด้วยการที่เขาก็ต้องขาดสิ่งแวดล้อมอะไรบางอย่างที่คนตามวัยนั้นๆมันควรจะต้องได้รับมันควรจะต้องได้เรียนรู้ความสุขความทุกข์สมหวังผิดหวังดีใจอกหักอะไรก็แล้วแต่เนาะแต่ผมเชื่อว่าสิ่งแวดล้อมช่วยได้ผมเชื่อว่าทุกคนจะต้องเจอสถานการณ์นั้นเมื่อใครที่อยู่ในสปอตไลท์ที่ใหญ่มากๆทุกคนจะต้องเดินไปถึงจุดนั้นเสมอจากประสบการณ์ที่ผมทํางานกับศิลปินที่มีโอกาสเข้าไปสู่วงโคจรที่เป็นสปอตไลท์ขนาดใหญ่ประสบความสําเร็จอย่างสูงเป็นที่รู้จักของคนทั้งประเทศนะมีมากมีน้อยแต่ทุกคนจะต้องประสบกับเหตุการณ์ที่มันท้าทายความรู้สึกสัญชาตญาณในใจตัวเองเสมอแต่หลายๆครั้งที่ผมเข้าไปมีส่วนร่วมหรือไปเกี่ยวข้องอะไรเงี้ยโอเคมันอาจจะมีทั้งจบดีและไม่ดีแต่ผมเชื่อว่าสิ่งแวดล้อมของสิ่งแวดล้อมรอบๆข้างโดยเฉพาะคนใกล้ตัวสําคัญมากๆมันอาจจะเปลี่ยนให้ดีเป็นร้ายหรือร้ายกลับมาเป็นเรื่องดีที่ดีมากๆเฉยเลยก็ได้พอพี่พูดคํานี้ผมว่าคํานึงคือคําว่าเห็นอกเห็นใจแหละเพราะสุดท้ายไม่ว่าคุณจะเป็นศิลปินหรือคุณทําอะไรบางมันมีทุกคนเจอร่วมมีประสบการณ์หรือได้รับอะไรบางอย่างที่มันแตกต่างกันมันทําให้เขามาเป็นวันนี้มันทําให้เขาเปลี่ยนมาเป็นวันนี้ถ้าเราเข้าใจทั้ง2ฝ่ายได้มันก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีสถาบันครอบครัวเลยครับใช้คํานี้ครอบครัวศิลปินก็ต้องการผมเชื่อว่าศิลปินต้องการสถาบันครอบครัวในอุตสาหกรรมเหมือนกันจ้าเนี่ย